รายการบูรพาวาไรตี้นะคะของเราก็มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอีกแล้วล่ะค่ะแล้วก็มาครั้งนี้เรามาพบกับครูช่างนะเราเรียกว่าครูช่างกันก็คือครูวาทีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ทราบว่าครูช่างก็ทำงานที่นี่ไม่เรียกว่านานเหมือนกันนะ10กว่าปีครับโดยประมาณครับร่วมผลิตเด็กวิศวกรรมไฟฟ้าเนาะครับใช่ครับไปหลายรุ่นมากๆเลยหลายรุ่นมากเลยครับภูมิใจไหมที่ลูกศิษย์เราออกไปแล้วจบไปเป็นวิศวกรเป็นความภูมิใจของคนเป็นครูค่ะนะครับเชื่อว่าทุกท่านที่ทำอาชีพทางด้านเป็นผู้ให้ความรู้นะครับก็มีความภูมิใจอยู่ภายในใจลึกๆครับค่ะภูมิใจด้วยเลยฮะสิ่งที่จะคุยกันวันนี้ครูช่างคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วกันเนาะครับผมเรียกว่าหลอดไฟแสงหลอดที่เรากำลังจะพูดกันในเรื่องของการสู้โควิดแต่จริงๆหลอดเนี้ยเป็นหลอดฆ่าเชื้ออยู่แล้วล่ะทั่วไปอันนี้ที่เห็นเป็นเพียงหลอดไฟธรรมดานะครับเนื่องจากหลอด UVC เนี่ยแสง UVC เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเอามาตั้งโชว์แล้วก็เดินวงจรไฟฟ้าให้หลอดทำงานถ้าเกิดทำงานปุ๊บก็คือเราสองท่านนี้ก็ได้รับอันตรายจากแสง UVC ทันทีเลยนะครับโอเคค่ะเรียกว่าหลอดนะหลอด UVC UVC ครับหลอด UVC นั้นเป็นหลอดที่มีความอันตรายครับต่อมนุษย์แต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อการฆ่าเชื้อใช่ครับโดยเฉพาะโควิดโดยเฉพาะโควิดมันฆ่าได้เลยครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยหมายว่าตอนเทปของเราเราได้คุยถึงเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อเจลแอลกอฮอล์อะไรมากมายครับสิ่งหนึ่งที่ฆ่าเชื้อโควิดได้ก็คือหลอดไฟ UVC นี่เองครับทีนี้แต่นี้อาจารย์ครูช่างได้นำเอาหลอดที่ไม่ใช่หลอดUVC นะครับเป็นหลอดธรรมดาครับเราสองคนอยู่ได้เนาะใช่ครับโอเคแล้วยังไงคือขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นไงคะตัวนี้เป็นการย่อส่วนเพื่อมาให้อธิบายหลักการทำงานเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าโอเคหลักการก็คือเราจะใช้แสงในการเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆแต่ว่าแสงตัวนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับก็เราก็จะต้องนำพาสิ่งมีชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนแต่เราก็คือต้องนำพาเจ้าหลอดตัวนี้เข้าไปในพื้นที่ก่อนเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับพอห้องนอนสมมติห้องนอนลูกห้องนอนเด็กใช่ครับก็พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราเปิดเครื่องเลยเขาจะทำงานเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับเราต้องมีการหน่วงเวลาเจ้าตัวกล่องสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะครับก็คือตัวดีเลย์นะครับหน่วงเวลาเอาไว้ในที่นี้ก็คือหน่วงไว้แบบ3นาที3นาที3นาทีนี้ก็เพียงพอให้กับเราที่จะหนีออกไปจากห้องครับกับมูฟตัวเองออกไปทันทีที่เข้าใจที่เข้าใจใช่ครับผมโอเคแล้วก็หน่วงเสร็จตัวนี้ก็คือตัวตั้งเวลาพูดง่ายๆว่าถ้าให้การฆ่าเชื้อนี่มีประสิทธิภาพก็คือประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับดังนั้นแต่ว่าตัวนี้ผมก็ย่นย่อระยะเวลาของมันลงมาอยู่ที่ให้ทำงานอยู่ที่ประมาณ5นาทีเพื่อแค่ต้องการให้เห็นว่าทดลองให้อาจารย์เห็นใช่ครับว่าพอเราเปิดเสียบปลั๊กไฟปุ๊บเปิดเครื่องเข้าไปปั๊บอันนี้ยังเป็นบั๊กอยู่ก็คือยังต้องพัฒนาต่อคือเปิดเครื่องปุ๊บไม่ควรทำงานเลยโอ้มันยังอันตรายอยู่ยังอันนี้คือถ้าเป็นหลอด UVC ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราเปิดแบบเมื่อสักครู่เนี้ยคือเราได้รับอันตรายแล้วแสงรังสีแล้วใช่ครับอันนี้หลักการก็คือหมุนเครื่องเปิดเครื่องปุ๊บต้องไม่ทำงานยังไม่มีแสงไม่มีแสงต้องไม่มีแสงต้องไม่มีแสงครับเขาจะหน่วงเวลาเอาไว้นะครับประมาณ3นาทีค่ะพอ3นาทีปุ๊บหลอดนี้ก็จะทำงานทำงานไปเป็นเวลาตามที่เราตั้งเอาไว้คืออย่างต่ำๆก็ประมาณ30นาทีโอเคแล้วเขาก็จะติดขึ้นมา3นาทีตรงนี้ผ่านไปหลอดไฟจะติดขึ้นมาเป็น3นาทีที่เราหนีออกจากห้องใช่ครับเป็น3นาทีที่เรากุลีกุจอออกจากห้อง แล้วมันก็จะติดขึ้นมาหลังจาก3นาทีนั้นใช่ครับแล้วเราก็ตั้งไว้30นาทีสำหรับการฆ่าเชื้อใช่ครับแล้วเราค่อยกลับมาแล้วเขาก็พอครบเวลาปุ๊บเขาก็จะดับไปเองดับไปเองใช่ครับดับไปสักกี่นาทีเราถึงจะมั่นใจได้ว่ารังสีมันยังไม่แผ่แถวนั้นแล้วจะมาถูกเราก็โดยปกติแล้วก็คือพอหมดต้นกำเนิดของแสงแล้วเนี่ยก็คือก็ไม่มีอันตรายแล้วเพราะปัญหาก็คือแสงแต่พอไม่มีแล้วก็คือจบก็คือจบใช่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อความสบายใจเราจะทิ้งเวลาไปประมาณ5นาที10นาทีแล้วค่อยกลับเข้ามาก็ได้ครับผมนะคะ
ตัวนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่ก็คือเขากำลังหน่วงเวลาหน่วงเวลาอยู่เขาทำแล้วนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมคะเครื่องหลอดไฟเนี่ยค่ะกำลังทำงานอยู่นะคะเพราะว่าครูช่างครูวาทีได้บอกว่าได้หน่วงเวลาไว้3นาทีสำหรับให้เราวิ่งหนีออกจากห้องแต่ตอนนี้เราทำรายการเราก็เลยหนีออกไม่ได้ตอนนี้ใกล้จะ3นาทีแล้วคิดว่าอีก1นาทีก็จะแสงสว่างขึ้นแล้วครับงั้นเรามาคุยกันต่อไปว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ช่างครูช่างเนี่ยครูวาทีเนี่ย คิดเองเป็นนวัตกรรมเองหรือว่าที่อื่นเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วแต่ด้วยแต่เขาไม่มีหน่วงเวลาลักษณะการทำงานของภาพรวมของเครื่องเขาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็มีหน่วงเวลามีบริษัททำแบบหน่วงเวลาครับมีแต่ว่าราคาสูงครับผมพอเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่ผู้ใช้เนี่ยคือเขามีราคาค่อนข้างสูงเขาผู้ใช้ก็เข้าถึงไม่ได้ไม่มีสตางค์ก็เข้าถึงลำบากสักหน่อยครับผมอันนี้ผมก็เป็นการจำลองให้เห็นลักษณะแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายแล้วก็เข้าใจง่ายๆว่ามีการหน่วงเวลามีการตั้งเวลามีการก่อนทำงานระหว่างทำงานแล้วก็หลังทำงานค่ะอีกสักพักนะฮะสักนิดนึงอยากจะบอกว่ามันวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆพอเราเจอโควิดเนี่ยทำให้เรามีพลังที่จะคิดสิ่งต่างๆในการช่วยกันสู้โควิดแล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์อ้าวสว่างแล้วอันนี้คือเราต้องไม่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใช่ไหมถ้าไม่อยู่ถ้าเราอยู่เป็นไงอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นหลอด UVC จริงๆแสงมันจะเข้าเราเข้างานเข้าเราแล้ว เอ้ยถามจริงถ้างานเข้าอาการเป็นไงอ่ะเอาแบบตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการสะสมสะสมรังสีไว้ในตัวเราในตัวอาจจะเป็นมะเร็งอะไรก็ไม่รู้ละใช่ครับอันตรายเนาะโอเคมันจะฆ่าเซลล์เราด้วยครับตอนนี้นี่เลยต่อคะอันนี้ขออนุญาตเร่งเวลาให้จบเร็วสมมติว่าเร่งเวลาให้จบแล้วท่านผู้ชมคะอันนี้คือ30นาทีแล้วถูกไหมคะสมมุติครับว่า30นาทีท่านผู้ชมคะเรากำลังสมมุติว่าเวลาหลอดมันได้ทำงานไปแล้ว30นาทีเอ๊ะมันจะมีเสียงติ้งติ้งบอกเราอยู่ข้างนอกไหมว่าในอนาคตน่าจะทำอนาคตครับผมถือว่าเป็นข้อมูลเข้ามาแล้วกันว่านี่เป็นเพนพอยต์ของผู้ใช้ครับผมพี่เป็นผู้ใช้พี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรบอกฉันหน่อยว่าเสร็จแล้วแม้ว่าฉันรู้ว่ามันตั้ง30นาทีก็ตามแต่ว่าฉันอยากรู้ว่ามันเสร็จแล้วครับมันจะได้เข้ามาถูกครับมันมาอเลิร์ตว่าอเลิร์ตพี่ว่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปครับโอเคค่ะยังไงต่ออันนี้พอหลอดมันเสร็จแล้วเราก็ตั้งแล้วยังไงต่อฮะวิธีการทำงานก็โอเคเป็นการฆ่าเชื้อที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นแบบที่ตั้งอยู่กับพื้นที่ฟิกอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ถ้าเขาฉายแสงไปยังวัตถุใดก็ตามแต่แล้วเขาเกิดแสงเงาข้างหลังขึ้นแปลว่าพื้นที่ที่เป็นแสงเงาข้างหลังก็ไม่เจอข้างหลังก็ไม่ได้การฆ่าเชื้อไม่ได้รับครับโอ้เข้าใจแล้วล่ะดังนั้นคือถ้าตั้งกลางห้องมันก็จะกระจายกลางห้องแต่ถ้าเอิร์ธมีตู้มาบังอยู่ข้างหลังครับมันก็ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านตู้ครับเพราะประเด็นของเขาคือแสงที่ไปทำลายเชื้อโรคครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดนวัตกรรมตัวต่อไฟขึ้นมาก็คือตัวที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปเองได้นะครับโดยร่วมกับเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์เนาะครับเคลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถามว่าหลอดไฟที่ว่าเนี่ยมันกี่โวลต์กี่วัตต์กี่อะไรหรือว่าแล้วแต่มันมีขนาดให้เลือกหลากหลายครับมีขนาดให้เลือกหลากหลายครับก็คือเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนหลอดไฟเราครับยิ่งวัตต์เยอะๆสูงก็คือพื้นที่ในการที่เขาจะฉายแสงไฟใช่ครับก็จะไกลมากขึ้นแต่ด้วยขนาดของหลอดที่มีกำลังวัตต์สูงก็ราคาเขาก็จะขยับสูงขึ้นตามอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ในท้องตลาดก็มีครับนะฮะเพียงแต่ว่าราคาแพงและชาวบ้านอาจจะเข้าถึงได้ลำบากใช่ครับแล้วก็และใช้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดค่อนข้างหลากหลายครับค่อนข้างกว้างตอนนี้เราโฟกัสไปที่โควิดก็แสดงว่าเราเอาไปตั้งจำจุดต่างๆได้นะได้ครับยิ่งถ้ามีหลายตัวก็ตั้งหลายจุดเพื่อลดมุมมืดนะครับผมค่ะอันนี้ก่อนที่จะจบในพาร์ทของครูวาทีไปนะคะอยากถามอีกครั้งนึงว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นทดลองแล้วเราไปแจกจ่ายใช้ให้กับชุมชนที่ไหนบ้างหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ได้ออกสู่สาธารณชนข้างนอกตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่กำลังของบในการพัฒนาครับ
โดยเฉพาะตัวหลอดที่อาจจะค่อนข้างมีราคาอยู่บ้างก็เป็นตัวประเด็นหลักสำคัญเลยครับก็คือตัวหลอดแต่ว่าเราตั้งใจว่าเมื่อพัฒนาได้แล้วแล้วก็ได้รับงบมาเราก็จะใช้ในการช่วยเหลือเริ่มต้นจากบ้านเราเองก่อนก็คือภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็กระจายออกไปสู่สาธารณชนรอบๆโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีสถานีตำรวจนะครับพื้นที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่จะเข้าใช้บริการครับก่อนที่จะค่อยๆเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนครับค่ะเผื่อท่านผู้ชมจะมาชมในช่วงท้ายนะคะสรุปอีกครั้งว่าหลอดนี้คือหลอดอะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงค่ะครับคือหลอดตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟธรรมดาที่เราสมมุติให้เป็นหลอด UVC นะครับเพราะหลอด UVC มีความอันตรายวัตถุประสงค์ของแสง UVC นี้คือเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคนะครับเราเน้นไปที่ไวรัสตัวโควิดที่จะที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อนะครับเพราะบางทีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเจลเป็นแอลกอฮอล์เป็นอะไรก็ตามแต่เราเช็ดนี่คือเราไปตามพื้นที่ที่เราพาเขาไปได้ใช่แต่แสงนี่ก็คือบางทีมันไปอยู่ตามซอกเข้าไปบ้างแสงนี่สามารถทะลุใช่ครับเพราะว่าเช็ดเนี่ยมันเช็ดได้แค่นี้ใช่ครับเช็ดไม่อาจจะนี่แต่แสงเนี่ยมันอาจจะเข้าไปพื้นที่ได้บ้างโอ้แสงดีกว่านะเนี่ยก็ช่วยได้ระดับนึงครับเราช่วยกันทุกระดับนะครับค่ะเป็นความน่าภาคภูมิใจได้ฟังแล้วก็มีความภูมิใจนะคะที่เรามีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็นักเรียกว่าแม็กเกอร์เวอร์นะทำทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สู้โควิดนะคะด้วยมันสมองและสองแขนของเราที่จะทำให้ประชาชนชุมชนของเราเนี่ยได้สามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ขอบคุณครูช่างอีกครั้งหนึ่งค่ะครูวาทีสวัสดีครับขอบคุณค่ะ